หลวงพ่อครับคนที่เป็นเอชมาเนี่ยรับไหมรับรับคนที่เป็นโรคไอ้นู่นไม้นี่มารับไหมเผาทั้งนั้นเผาทั้งนั้นทำไมหลวงพ่อไม่กลัวก็กลัวอะไรอ้าวก็เป็นเอชมาเนี่ยเขาบอกมันร้ายแรงเผาแล้วก็ตายหมดอ๋อเผาแล้วมันก็ตายหมดไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตายจริงหรือเปล่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเผาศพเนี่ยมันจริงหรือเปล่าการเผาแล้วเชื้อโรคที่มันไม่อยู่มันตายหมดทั้งจริงและไม่จริงครับเนื่องจากว่าในข้อที่จริงก็คือว่าการเผาเนี่ยถ้าอุณหภูมิถึงนะฮะถึงที่กำหนดได้แล้วก็มีเวลาเพียงพอที่จะเชื้อโรคจะสัมผัสกับไอ้ความร้อนเพียงพอเนี่ยถูกต้องมันตายแน่ๆแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำครับถ้าอุณหภูมิถึงแต่ถ้าอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาต่ำเกินไปแล้วเวลาที่ไอ้ตัวเชื้อโรคเนี่ยสัมผัสกับความร้อนต่ำเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตายก็ได้โดยเฉพาะพวกเชื้อราแบคทีเรียนะครับอ๋อเชื้อราและแบคทีเรียเนี่ยเชื้อราเนี่ยจะตายยากกว่าเชื้อราจะตายยากกว่าต้องอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะตายที่เขากำหนดกันไว้เนี่ยนะครับโดยทั่วไปพวกนี้จะตายที่ประมาณ400ขึ้นไปจะตายประมาณ400ขึ้นไปครับ400องศาเซลเซียสครับผมแล้วเตาเผาทั้งหลายที่เราเผากันยังเตาเผาแบบเก่าแบบเก่าคือแบบที่ผมถืออยู่ในมือนี่ครับนี่คือแบบเก่าใช่ไหมครับครับผมใช่วัดทั้งหลายเนี่ยก็มีปล่องอย่างเนี้ยแล้วก็มีที่ใส่ศพสองศพตรงนี้เผาแล้วก็จบกันก็คือว่าออกมาจากปล่องนี้อันนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อุณหภูมิเนี่ยที่คนทั่วไปที่คิดว่าไอ้400ที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าตรงที่แถวไฟนะถึงถูกต้องแต่หลังจากที่เป็นแก๊สแล้วพาเชื้อโรคไปได้ส่วนหนึ่งที่บริเวณรอบๆเนี่ยมันไม่ถึงแล้วครับอันนี้คือปัญหาของเตาเผาแบบเก่าเตาเผาแบบนี้อาจจะมีปัญหาอย่างนั้นอยู่บ้างอาจจะมีก็ได้เพราะว่าเชื้อโรคบางทีโดนในส่วนที่เกิน400แต่มีบางส่วนที่อุณหภูมิอาจจะยังไม่ถึง400ใช่ครับก็เลยหลุดๆไปบ้างได้บ้างใช่ครับใช่อ๋อเอ๊ะแต่คนเขาฝังนี่ไม่ยิ่งหนักใหญ่เลยบางคนเขานิยมวัฒนธรรมฝังเลยไม่มีการเผาเนี่ยเชื้อโรคมันยิ่งไม่ไปไหนหรือเปล่าถ้ามันอยู่ในพื้นดินถึงระยะเวลานึงมันก็ต้องตายไปเองนะครับเมื่ออาหารหมดเชื้อโรคบางตัวเนี่ยต้องอาศัยจริงๆผมไม่ใช่หมอนะครับผมเป็นวิศวกรนะครับก็คือคุยกับหมอมาทีนึงนะออกตัวไว้ก่อนนะครับเชื้อโรคเนี่ยบางตัวนี่มันต้องอาศัยคนที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วมันก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับมันต้องอาศัยระยะเวลาไม่นานนักมันก็จะตายไปด้วย